สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีข่าวสารฟุตบอลนอกมาอัปเดตกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้คมกว่าเดิมโซชาจับแรดฟอร์ดซ้อมแบบโรนัลโดเดอะมิลเลอร์สื่อของอังกฤษเผยโอเล่กุนนาโซชากุนซือแมนยูไนเต็ดให้มาคัดแรดฟอร์ดฝึกแบบเดียวกับที่คริสเตียโนโรนัลโดเคยฝึกแถมเขายังให้แรดฟอร์ดและกองหน้าคนอื่นๆดูคลิปการจบสกอร์ของโรนัลโดและกองหน้าชั้นยอดคนอื่นๆด้วยโอเล่กุนนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษฝึกมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าของทีมด้วยการใช้รูปแบบเดียวกับที่คริสเตียโนโรนัลโดแข้งซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสเคยฝึกซ้อมจนกลายเป็นยอดดาวยิงของโลกตามรายงานของเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของเมืองบูดีโซชากำหนดให้แรดฟอร์ดเป็นตัวความหวังหลักในการทำประตูของฤดูกาลนี้หลังจากที่แมนยูไนเต็ดขายโรเมโรลูคาคูให้อินเตอร์มิลานซึ่งดาวเตะทีมชาติอังกฤษก็ทำไป2ประตูในนัดเปิดฤดูกาลที่แมนยูไนเต็ดชนะเชลซี 4-0 ทั้งนี้โซชาจริงจังกับการทำให้แรดฟอร์ดเก่งขึ้นมากๆจนสั่งให้อีกฝ่ายซ้อมในแบบเดียวกับที่โรนัลโดเคยทำตอนอยู่กับแมนยูไนเต็ดทั้งการบอกให้แรดฟอร์ดตั้งตัวให้ตรงมากขึ้นก่อนที่จะจบสกอร์และเน้นซ้อมการจบสกอร์แบบจับบอลเพียงจังหวะเดียวรวมถึงแบบจับบอล2จังหวะสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าโซชายังสั่งให้แรดฟอร์ดและกองหน้าคนอื่นๆในทีมดูคลิปการจบสกอร์ของโรนัลโดและยอดหัวหอกคนอื่นๆในตอนที่คนเหล่านั้นฟอร์มพลิกสุดๆด้วยโดยนอกจากจะดูแลการซ้อมของแรดฟอร์ดแล้วนั้นอดีตกองหน้าชาวนอร์เวย์ยังดูแลการซ้อมของหัวหอกคนอื่นๆด้วยซึ่งเชื่อว่าแต่ละคนก็มีรูปแบบการซ้อมที่แตกต่างกันออกไป